โอเคก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมแซซีนะครับวันนี้เราก็จะเปิดสนามประลอง EP ที่10กันแล้วนะครับผมโอ้ก็ขอบคุณทุกคนกันมากนะครับแล้วก็ขอบคุณ 10,000 ซับสไครบ์กันด้วยนะฮะก็ผู้แข่งของวันนี้ของเราก็คือตามในรูปเลยนะผมทิซซี่ VS กับคุณอรุณฟิลครับผมโอ้ก็เรียกผิดขออภัยนะครับผมนี้พี่ซีกับพี่ภูมิของเราก็มาสู้กันนะผมนี่ดูจากในสนามนี่ครับผมก็ผมได้ทำตามการหลายคนเรียกร้องมาผมว่าแพ้เพราะตกลาวาอะไรนี้ลาวาเยอะไปงี้ก็ผมก็ทำการสร้างแมปขึ้นมาใหม่นะผมทำให้เขตในการสู้มันนิดนึงครับผมแล้วก็อุปสรรคก็ลดนะโดยเฉพาะไอ้ลาวานะครับลาวาก็อยู่ตรงขอบนี้นะฮะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะฮะแล้วก็อย่างแรกเรามาสุ่มก่อนนะฮะสุ่มทีมว่าใครจะเป็นคนเลือกก่อนแล้วก็ใช้พลังได้ไหมใช้ได้กี่ครั้งโอเคมาเลยแดงก่อนใช้ได้ไหมไม่ใช่เว้ยเฮ้ยโอเคอย่างนี้ใครอยากเห็น2คู่นี้สู้กันแบบก็ดูกันได้นะผมก็คลิปของผมเนี่ยแต่ละคลิปจะเป็นการต่อสู้โดยใช้ม็อดนะครับผมหรือว่ามอนเตอร์นะฮะไม่ใช่คนจริงๆนะผมถ้าเกิดอยากดูพวกคนจริงๆก็ไปดูคลิปของพวกเขากันได้นะเขาก็เคยไฟกันอยู่มั้งไม่รู้โอเคอันนี้ก็ลืมไปมันใช้สกิลไม่ได้นี่ว่าเอาออกไปโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะเราจะเปิดแพทเทิร์นภายใน3 2 1โอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ถึง500ไลค์เหมือนเดิมนะฮะไปโอเคนะครับตอนนี้จุดๆนี้เรามาครับผมพี่ซีเราลงลาวาไปเรียบร้อยนะอันนี้เราไม่เกี่ยวนะฮะคือเขาตีกันลงลาวากันเองนะก็พี่ซีเรายังไม่สามารถออกจากลาวาได้งานนี้ก็ต้องดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะโอเคพี่ซีเราจะออกลาวาได้ไหมก็ยังไม่ได้เหมือนกันผู้กรรมการไปโดนผมชิบหายแล้วก็ก็ยังโดนต่อเหมือนเดิมครับผมดูที่เขาจะทำยังไงกันนะในการออกหรือไม่ก็เสร็จคาที่นะผมก็ต้องดูกันไปธนูก็ยังยิงนะฝ่ายตรงกันทั้งคู่ผมสรุปมาว่าตาแรกครับผมอารอนฟิลหรือคุณภูมิเราชนะไป1แต้มครับผมโอเคเราตอนนี้เราจะใส่ไป3แต้มครับเนื่องจากเราไม่ใช้สกิลนะฮะเดี๋ยวดูนะสีแดงมันใครวะขอตามเสื้อผมสีแดงก็คือพี่ภูมิหรืออารอนฟิลเรานะฮะส่วนสีฟ้าก็คือผมว่าเปลี่ยนเป็นสีส้มดีกว่านะฮะโอเคจะได้เข้าใจง่ายเนาะก็จะมีสีแดงแล้วก็สีส้มนะผมก็ไม่ต้องบอกนะว่าเป็นใครอ่ะก็บอกก็ได้ว่าสีส้มเป็นพี่ซีของเรานะสีแดงก็เป็นคุณอรุณฟิลหรือพี่ภูมิของเรานะโอเคเอาชิบหาย1-1ครับผม1-0มาเราจะมาเริ่มอีกรอบนึงฮะก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดก็แนะนำมันหน่อยนะครับผมโอเคมารอบลุยตอนนี้คุณอารอนฟิลบอกไปก่อนนะพี่ซีเราติดตันนะผมไม่รู้ตันนานเท่าไหร่เขาจะมีโอกาสในกู้เกมหรือเปล่าหรือไม่ก็ตันงี้ไปชั่วโมงนึงเลยนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดเขายังตันนานอยู่ภายในนิดนึงผมจะทำการจับแยกนะยังไงโอติดแล้วเหมือนเดิมไหมผมก็ต้องโอเคก็มาต่อกันในรอบที่2แล้วนะครับมาเริ่มกันเลยฮะไป go let's go ปั๊บ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 โอตอนนี้ซีเรากับคุณภูมิอารมณ์ฟิลนะเงินตีก็เดี๋ยวเขาเล่าดีกว่าเรามาดูเขาเนี่ยรู้ไปแล้วมาไปชมหลับแน่นอนตีแล้วตอนนี้คุณอารมณ์ฟิลช็อกครับผมเกิดอาการเขาเรียกว่าน็อกกากาดูสิครับเขาจะมาสามารถแบบแก้เกมได้หรือไม่ถ้าเกิดแก้ไม่ได้ทำการจะแยกภายใน3 2 1นะแยกไหมแยกครับผมแต่ว่าตกลาวาไปเรียบร้อยนะโอ้อย่างนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะผมก็เราต้องดูว่าเขาสามารถลุกจากลาวาได้หรือไม่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าได้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้อะมั้งดูกันไปฮะไม่แน่อาจจะกู้เกมนั่นไม่น่าพูดเลยกูก็1-1นะคู่ครับผมพีซีชนะในรอบที่2นะโอเคปักป้ายธงแดงปิ้งโอ้ยใช่ไหมโอเคในรอบนี้เราก็ได้แก้อะไรนิดหน่อยครับผมในการเผื่อคนมาบอกว่าโอ้ถ้าเกิดอะไรอ่ะเนี่ยตาย
คนนี้ตายเพราะโดนลาวาไม่แฟร์เลยก็นันนี้เราได้เพิ่มเขาเรียกว่าการแยกครับผมนี่ถ้าเกิดคู่นึงลงลาวาเกินไปเราก็ทำการดันออกนะฮะไม่รู้ว่าจะดันได้หรือเปล่าโอเคก็ต้องมารอดูกันฮะมาไฟเลยนั่นแหละ1ทีแล้วก็หยุดอันนี้ครับผมนี่ครับนี่ก็จะเกิดการอย่างนี้ฮะโอเคแต่ตอนนี้เขาลุกไม่ได้แล้วก็ตกไปเหมือนเดิมนะฮะก็กรรมการยังไม่ทำอะไรฮะก็ต้องดูไปฮะถ้าเกิดแบบเขาโดนต้อนอย่างเดียวอย่างนี้ฮะผมก็อุ้ยเหมือนได้นะเหมือนได้โอเคเนี่ยครับผมตัวนี้ก็จะออกไปนะไปตอนนี้พีซีเราใกล้ลาวาผมแต่ก็ไม่เกือบตอนนี้คุณอารอนฟิลติดสโลนะผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำผึ้งนะนี่น้ำผึ้งแท้ล้านพันล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อให้มาถีบอะไรถีบคนสร้างครับผมโอเคทั้งคู่ก็ติดสโลดาวนะมีเพลงไหมวะไม่น่ามีโอเคตอนนี้ก็จะระบาดหลังที่สองนะผมโอ้แต่ว่าปุ๊บพีซีเราโดนธนูตอนนี้พีซีเราจะลงระบาดแล้วโอ้โหลงไปแล้วผมเขาสามารถขึ้นมาได้หรือไม่ก็ยังไม่ได้ครับผมโอเคก็เราจะทำปิดดีวะโอเคนั่นแหละโอเคเขากำลังตีต่อไปเรื่อยๆนะฮะคู่นี้ว้าวก็คือตอนนี้พีซีของเราได้ไป2ต่อ1แล้วนะโอเคไปปักแต้มก่อนพีซีเราปิ้ง2ต่อ1นะโอเคมารอบที่3นะถ้าเกิดคราวนี้พี่ซีชนะก็จะคือพี่เขาจะเป็นเดอะวินเนอร์ใน EP นี้นะถ้าเกิดคุณอรุณฟิวชนะก็จะเป็นการแก้เกมนะผม2ต่อ2โอเคนะไปลุยกันเลย Let's go the man ไปตอนนี้กรรมการรู้สึกหิวข้าวมากนะฮะก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเนื้อหาในคลิปนะผมเป็นอารมณ์รู้สึกร้อนๆเฉยๆนะพวกก็กันไฟกันอย่างสนุกสนานอย่างเมามันไม่รู้ว่าสนุกหรือเปล่าก็ต้องถามนะอันนี้เป็นตัวแทนนะตัวแทนในการต่อสู้ไม่ใช่คนจริงแน่นอนถ้าคนจริงต่อสู้คงจะเป็นอีกแบบนะฮะเขาก็ตีท่าเดิมยังไม่มีอุปสรรคอะไรมาขวางหน้านะครับแต่ว่าพี่ซีเราก็ติดอยู่ในขอบกำแพงนะถ้าเกิดเขาเผลอเนี่ยเขาก็โดนกำแพงตีร้อยแน่นอนฮะอันนี้ทั้งคู่ก็ยังตีอย่างนี้เรื่อยๆครับผมก็อาจจะมีฉากตัดอะไรนิดหน่อยนะเนื่องจากแบบถ้ายาวเกินไปนะตีไปเรื่อยๆครับผมเราโอ้เกือบแล้วฮะเมื่อกี้พี่ซีเราเผลอนิดนึงดาบทั้งคู่ก็ได้ประมาณฟิงฟิงปะดังปังเปงนะมันศึกบางพระจันทร์โอ้ว้าว my god oh my god โอ้แป๊บนึงสต็อปแป๊บนึงยืนตัวขาวกันนะก็คุณอารอนฟิลคุณภูมิชนะครับผมไปเลยครับ2ต่อ2แล้วนะโอเคก็ตานี้เป็นตาสุดท้ายครับผมเราจะได้ผู้ชนะแล้วมารู้สึกไงกันบ้างฮะก็ถ้าเกิดอยากดูก็กดไลค์ถึง500ไลค์เหมือนเดิมนะผมบอกไป2รอบอันนี้ไปปุ๊บปั๊บเนี่ยผัดกัน100ครับผมตอนนี้มีอุปสรรคไล่พี่ซีเราโดนน้ำพิษนะผมเฮบูบอยไม่ใช่เฮบูบอยคือน้ำพิษนั่นแหละมันเป็นท่อมันน้ำพิษนะก็พี่ซีเรากำลังจะโดนน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ล้านเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยฮะแต่ก็รู้สึกว่าพี่ซีเราจะถอยออกมาได้นะเริ่มถอยไม่ได้แล้วก็ตกละไอ้ไม่ใช่ลาตกน้ำพิษไปเรียบร้อยนะคุณภูมิอรุณฟิลนะฮะก็พี่ซีเราโดนธนูไป1ดอก2ดอก3ดอก4ดอก5โอ้ยไม่โดนฮะโดนไปอีกดอกนึงฮะจัดไปตอนนี้คุณอารอนฟิลลงลาวาเรียบร้อยครับผมโอ้ตาดูสิว่าเขาจะมาเอาเขาออกมาได้ครับผมโอ้คู่นี้มันเดือดชิบหายเลยฮะกรรมการแม่งพูดไปเดือดไปโอเคนั่นแหละเราต้องมาหาผู้ชนะให้ได้นะในปีนี้อาบ้านสิ่งดังหน่อยก็บายนะฮะรัวนะแล้วกรรมการก็หิวข้าวมากเลยครับผมโดนธนูไปแล้วนั่นแหละตีกันเรื่อยๆนะครับชอบๆเย้ๆเมื่อไหร่จะตายทีปุ๊บๆตายเลยเฮ้ยปิดโอเคก็ชิบหายโอเคก็คู่วันนี้ของเราคือพี่ซีนะผมชนะ3ต่อ2ถือว่ามันมากครับกรรมการยังมันเลยโอเคเดี๋ยวขอไปจัดการไอ้ตัวนี้ก่อน
โอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าเกิดคลิปหน้าไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่ว่าผมจะทำเป็นอย่างอื่นนะเป็นการทัวร์นาเมนต์แล้วนะผมก็ไม่แน่ก็อีพีหน้าอาจจะเจอผมปะทะกับเหล่ายูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้กันด้วยนะผมถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์ฮะไว้เจอใหม่อีพีหน้าฮะแล้วก็ถ้าชอบคู่ไหนในคลิปนี้ก็อย่าลืมโหวตไว้ที่เครื่องหมายตกใจนะกับดูคลิปคู่ต่อสู้อื่นๆในเครื่องหมายตกใจเหมือนกันโอเคเรามาคลิปลาไปก่อนนะแค่นี้สวัสดีครับ